่ะคุณนุ๊กนี่หยกเองนะคะใช่ออฟฟิศที่ก่อสร้างอยู่หรือเปล่าคะค่ะหยกมาถึงแล้วค่ะสวัสดีค่ะที่นี่แล้ววะแกมองใครอ่ะหยกนั่นใช่ยัยลูกหมูไหมอ่ะลูกหมูไหนอ่ะก็ลูกหมูประธานรุ่นเราไงไม่ใช่หรอกมั้งเธอจำผิดคนแล้วไม่ผิดหรอกไม่เชื่อแกตามฉันมาใช่จริงๆด้วยเย้ลูกหมูเอ้าโยกว้าไม่ได้เจอกันตั้งนานสบายดีกันใช่ไหมยายว้าฝุ่นติดเสื้อไหมอ่ะเหมือนจะเลอะนิดนึงอะโยกทำไงดีเดี๋ยวมีคุยงานสำคัญสักด้วยขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจน่ะแล้วนี่ทำไมเธอมาทำงานก่อสร้างแบบนี้ล่ะเคยเรียนในที่หนึ่งของรุ่นเลยไม่ใช่หรอนั่นสิถ้าตกอับขนาดนี้บอกเพื่อนๆก็ได้เผื่อจะช่วยเหลือแนะนำงานกันได้บ้างนี่ว่าทำงานรับเหมาก่อสร้างถือว่าตกอับหรอก็ใช่นะสิจากที่ทำงานใช้สมองมาทำงานใช้แรงถ้าไม่ให้เรียกว่าตกอับแล้วจะให้เรียกว่าอะไรใช่ฉันจะแนะนำที่ทำงานของฉันให้เธอก็ได้นะนี่โยกงานของเรามันใช้สมองแต่งานของยายนี่มันใช้แต่แรงงานไม่รู้ว่าทำสมองหล่นหายไปหรือยังขืนแนะนำไปก็ขายหน้าเขาเปล่าแล้วเราจะแนะนำตำแหน่งของเราทำไมล่ะฉันก็แค่จะแนะนำตำแหน่งแม่บ้านให้ก็เท่านั้นเอง จริงด้วย เธอสองคนคิดว่างานตัวเองมันสูงส่งนักหรอถึงเที่ยวมาดูถูกงานคนอื่นเขาแบบนี้ถ้าความคิดของพวกเธอมันเป็นแบบนี้ต่อให้หน้าที่การงานดีเงินเดือนสูงแค่ไหนมันก็คงไม่มีวันเจริญก้าวหน้าไปกว่านี้หรอกยายลูกหมูเป็นแค่คนงานก่อสร้างสารแน่มาสั่งสอนฉันหรอเสียแรงเรียนจบต้องปริญญาตรีแต่มีปัญญาหางานได้แค่นี้ฉันก็สมเพชจริงๆฉันตั้งหากที่ต้องสมเพชพวกเธอเรียนจบสูงซะเปล่าแต่ความคิดต่ำตมไม่สมกับที่เรียนมาเลยสักนิดแกจะเอาว่าฉันเหรอลูกหมูจำไว้นะอย่ามาปากเก่งกับพวกฉันไม่อย่างนั้นรอบหน้าแกโดนหนักกว่านี้แน่ไปกันเถอะหยกรายละเอียดสินค้าครบถ้วนมากเลยนะครับผมโชคดีจริงๆที่ได้ร่วมงานกับคนเก่งๆแบบพวกคุณคุณนุกชมเกินไปแล้วค่ะใช่ค่ะพวกเราต่างหากที่ต้องขอบคุณที่คุณนุกสละเวลามาคุยงานกับพวกเราในวันนี้ยินดีมากเลยครับถ้าอย่างนั้นเราเซ็นสัญญาซื้อขายกันเลยไหมคะได้ครับแต่ก่อนเซ็นผมมีเรื่องรบกวนพวกคุณให้ไปจัดการก่อนเรื่องอะไรหรอคะคือผมอยากให้พวกคุณไปขอบคุณคนคนหนึ่งก่อนนะครับเขามีผลต่อการตัดสินใจในครั้งนี้มากถ้าไม่มีเขาโครงการนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นได้ค่ะไม่มีปัญหาขอบคุณมากนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมแจ้งเวลากับสถานที่ให้นะครับค่ะอ๋อแล้วพวกคุณอย่าลืมเตรียมดอกไม้กับของขวัญไปด้วยนะครับได้ค่ะแล้วคุณลุกให้พวกเธอมาทำอะไรล่ะนี่แกรู้จักคุณนุ๊กด้วยเหรอถ้าเธออยากรู้เธอก็ถามเขาเองสิ
ฮัลโหลคุณนุ๊กคะคนที่ให้พวกเรามาขอบคุณคือคนงานก่อสร้างเหรอคะไม่ค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเข้าใจแล้วค่ะสวัสดีค่ะใช่มันจริงๆเหรออืมก็ใช่นะสิเฮ้ยนี่ก็รีบขอบคุณที่มันจบเถอะถ้าเธอไม่เต็มใจก็ไม่ต้องขอบคุณก็ได้นะเพราะฉันก็ไม่ได้เต็มใจรับเหมือนกันนี่อย่าเรื่องมากได้ไหมแค่รับของขวัญกับดอกไม้มันจะอะไรนักหนาฉันก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะถึงพวกเธอไม่ได้เซ็นสัญญาฉันก็ไม่แคร์อะไรอยู่แล้วอย่าต้องบอกเดี๋ยวไงว่าใจเย็นๆนึกถึงสัญญาที่ต้องเซ็นสิก็ได้พวกเราขอบคุณค่ะทำอะไรของพวกเธอทำไมดูไม่เต็มใจขนาดนี้ถ้าอยากให้ฉันรับก็ช่วยจริงใจตัวนี้หน่อยเถอะนั่งลงสิพวกเราขอบคุณสำหรับทุกอย่างค่ะขอบคุณค่ะแล้วฉันก็อยากให้พวกเธอสองคนขอโทษฉันเรื่องเมื่อเช้าด้วยนี่ลูกหมูมันจะเกินไปแล้วนะยีว่าพี่อยากตกงานหรือไงพวกเราขอโทษเรื่องเมื่อเช้าด้วยนะคะฉันก็ขอโทษด้วยค่ะดีมากครับนี่มันเรื่องอะไรคะทำไมต้องให้พวกเราทำอะไรแบบนี้ด้วยนั่นสิคะแบบนี้จงใจแกล้งกันชัดผมน่ะเหรอแกล้งพวกคุณต้องให้ผมทวนความจำไหมว่าพวกคุณทำอะไรกับเขาไว้บ้างนี่คุณรู้ด้วยเหรอคะรู้สิทำไมจะไม่รู้จำไว้นะอย่ามาปากเก่งกับพวกฉันไม่อย่างนั้นรอบหน้าจะโดนหนักกว่านี้แน่ไปกันเถอะหยกคุณเป็นอะไรมากไหมครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ยังไงครับเละเทะขนาดนี้นี่คุณมันไม่เป็นไรไม่ได้หรอกครับมาทำร้ายลูกน้องผมแบบนี้ผมต้องทำอะไรสักอย่างคุณช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมช่วยอะไรหรอคะคุณนุ๊กช่วยทำให้เขาได้รับบทเรียนยังไงล่ะครับนี่มันเป็นแผนของคุณนุ๊กเหรอคะทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้ด้วยคะผมสิต้องถามว่าทำไมพวกคุณสองคนถึงได้ทำกับเขาขนาดนี้ถึงเขาจะเป็นแค่คนงานก่อสร้างแต่เขาก็ทำอาชีพสุจริตสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองและที่สำคัญเพราะมีคนงานก่อสร้างแบบพวกเขานี่แหละเราถึงได้มีตึกมีบ้านและมีที่อยู่อาศัยจนถึงทุกวันนี้ไม่เหมือนพวกคุณความดีไม่เคยก่อคิดแต่จะดูถูกคนที่ด้อยกว่าคนแบบพวกคุณผมไม่มีวันร่วมงานด้วยเด็ดขาดเชิญพวกคุณกลับไปเถอะวันนี้จะไม่มีการเซ็นสัญญาอะไรทั้งนั้นคุณนุ๊กอย่าทำแบบนี้เลยนะคะคุณนุ๊กคะให้โอกาสพวกเราเถอะนะคะถ้าคุณนุ๊กไม่เซ็นสัญญาพวกเราตกงานแน่ๆเลยค่ะนั่นเป็นเรื่องของพวกคุณค่ะเรื่องของผมมันจบแล้วคุณนุ๊กเชิญครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น
หวังว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะเอ้าคุณวาสวัสดีครับเอ้าไปโดนอะไรมาคะเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรครับแค่อุบัติเหตุนิดหน่อยน่ะอ๋อค่ะหายไวๆนะคะคุณปีเตอร์เดี๋ยวฉันขอไปเตรียมตัวก่อนนะคะขอบคุณมากนะครับเชิญตามสบายเลยครับค่ะโอ้คือรู้คักแท้ฮัลโหลเรียนได้มองพักแล้วบ่ต้องห่วงดอกเอาไว้พอกันที่งานรับปริญญามื้ออื่นเด้อจ้าซ้ํานี่ล่ะนี่เธอเข้ามาทําอะไรเนี่ยถ้าจะมาขออาหารเหลือน่ะนู่นไปเอาที่หลังโรงแรมนู่นอย่ามาป้วนเปี้ยนแถวนี้แต่ขอเสียมาพักโรงแรมเด้นี่มันโรงแรมหรูนะอย่ามาพูดภาษามันนอกที่นี่ได้มั้ยค่อยฉันสิว่าพอเลยสภาพอย่างกับคนจรจัดแบบนี้น่ะหรอจะมาเข้าพักดูสภาพสิเนื้อตัวสกปรกมอมแมมเหม็นก็เหม็นออกไปเลยนะรปภ.รปภ.รปภ.ครับคุณวาแกรีบเอาคนจรจัดนี่ออกไปเลยนะเดี๋ยวลูกค้าไม่เห็นจะหนีกันหมดครับได้ครับคุณครับเชิญครับปล่อยก่อนไปเนี่ยปล่อยครับคุณปล่อยไป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 นี่เป็นนามบัตรผู้จัดการนี่คุณเป็นแขกของผู้จัดการเหรอครับแมนค่ะขอโทษด้วยนะครับงั้นเชิญด้านในเลยครับนี่แกเข้าไปทำไมเนี่ยฮะก็คอยเป็นลูกค้าคอยกับเขาได้ตัวลูกค้าเหรอรู้ไหมว่าห้องนึงอย่างถูกมันก็ตั้งหลายพันแล้วสภาพอย่างแกจะมีปัญญาจ่ายยังไงแต่ขอมีน้ำบัตรผู้ปีเตอร์น้ำเด้เอานี่คิดว่าบัตรใบเดียวเนี่ยมันจะยืนยันอะไรได้ขอแค่นี้ทำปลอมง่ายจะตายไปคงกะจะมาอ้างขออยู่ฟรีกินฟรีแล้วชิ่งหนีนะสิแบบนี้มันมิจฉาชีพชัดโอ๊ยคุณรากฐานข่อยกับมี่เงินข่อยกับมี่เป็นยังข่อยต้องขอพักไม่ได้ก็แกมันสกปรกไงคิดฟังไว้ให้ดีนะโรงแรมนี้ไม่ต้อนรับคนสกปรกอย่างแกสกปรกบอกถึงเนื้อโตข่อยสิสกปรกมันก็ยังสะอาดกว่าจิ้นใจเจ้าก็แล้วกันคุณคือคุณเมื่อเช้านี่แมนจำคอยได้ละแมนบอกนี่คุณบิตเตอร์รู้จักกับมันได้หรอคะรู้จักสิผมเป็นคนเชิญเขามาที่นี่เองทำไมคุณบิตเตอร์ถึงเชิญคนจรจัดแบบนี้มาพักล่ะคะ
คุณเข้าใจผิดแล้วแหละครับคุณวาคุณคนนี้เขาไม่ใช่คนจรจัดแต่เขาเป็นลูกค้าที่จะมาพักที่นี่และคนที่ช่วยผมจากอุบัติเหตุเมื่อเช้าโอ้ย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 คุณโอ้ยโอ้ยไหวบ่นี่ไหวครับขอบคุณคุณมากนะครับโหดูสิทำคุณเลิกไปด้วยเลยอ่ะบ่เป็นหยังดอกแล้วคุณสิไปไสนี่ให้ข่อยซอยบ่ไม่เป็นไรครับผมไม่รบกวนคุณดีกว่าโอ้ยบ่รบกวนดอกข่อยก็ย่างหาที่พักไปเรื่อยนี่ล่ะบ่รีบบ่รีบนี่คุณกำลังหาที่พักอยู่เหรอครับจ้างั้นผมแนะนำโรงแรมของผมให้ดีไหมครับอีหลีบ่นี่ครับนามบัตรของผมเดี๋ยวผมจะบอกพนักงานไว้ให้คิดราคาพิเศษให้คุณนะครับขอบคุณหลายๆจ้าทีนี้คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าเขาไม่ใช่คนจอมจันทร์แล้วทำไมถึงอยู่ในสภาพแบบนี้ว่าขอโทษคุณปีเตอร์ขอโทษคุณด้วยนะคะฉันแค่เข้าใจผิดฉันขอโทษนะคะเรื่องสกปรกน่ะมันเข้าใจผิดกันได้แต่ที่มาดูถูกว่าข่อยบ้านนอกอันนี้มันต่างใจเด้คุณวาคุณกล้าว่าลูกค้าขนาดนี้เลยเหรอนี่คุณยังอยากทำงานที่นี่อยู่ไหมคุณปีเตอร์คะวาผิดไปแล้วให้โอกาสวาเถอะนะคะทำงานบริการแท้แต่เลือกปฏิบัติกับลูกค้าแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนวาขอโทษจริงๆนะคะคุณปีเตอร์วาสำนึกผิดแล้วค่ะคุณลูกค้าขอโทษจริงๆนะคะคุณวาเพื่อเป็นการลงโทษผมขอพักงานคุณ3เดือน3เดือนและที่ตำรวจบอกนะปลายปีนี้ด้วยคุณปีเตอร์หรือคุณอยากให้ผมไล่ออกไม่เอาค่ะพักงานก็ได้ค่ะเก๋หวานี่วาไม่น่าเลยฉัน3เดือนจะเอาอะไรกินเนี่ยเธอน่ะยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ